วัสดีครับผมเป็น SCT นะครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ปุ่มโซโล่นะครับของBoss ME25 นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยย้าวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเซตค่าปุ่มโซโล่เบื้องต้นนะครับหลายคนอาจจะใช้ Boss ME25 นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าปุ่มโซโล่มีไว้ทำอะไรนะครับอันนี้มันสามารถทำได้2 อย่างครับผมคลิปนี้จะมาบอกถึงการปรับตั้งค่าปุ่มโซโล่ก่อนนะครับปุ่มโซโล่ก็คือทำให้มันมีหน้าที่ให้มันบูสต์ดังสมมติว่าเราเล่นเสียงปกติประมาณความดังประมาณเท่านี้ปุ่มโซโล่เนี่ยก็เวลากดเข้าไป1ทีครับอันนี้เป็นการเซตค่าเบื้องต้นนะครับแล้วเราก็หมุนความดังนะครับถ้าเราใช้เสียงแตกจากพรีแอมป์เนี่ยเราก็จะสามารถปรับไอ้2อันนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโทนนะครับตัวกลางจะเป็นโทนนะครับแล้วก็ตัวแรกจะเป็นเกนนะครับเป็นความแตกไออันที่3คือความดังสมมติว่าผมปรับไว้สัก75แล้วเราก็ลองเทียบดูระหว่างแบบว่ากดกับไม่กดนะครับคราวนี้ลองเอาออกดูครับถ้าเรารู้สึกว่ามันดังเกินแล้วก็ลดบาลานซ์เอาดูครับแล้วแต่เราชอบเลยสมมติว่าสัก66อ่ะลองดูคราวนี้เวลาเนี่ยสมมติเราได้ความดังที่เราต้องการแล้วเราก็เอาไฟโซโล่ออกแล้วเราก็กดไลค์1ทีแล้วเราก็กดไลค์อีก1ทีคราวนี้เวลาเพื่อนๆ เล่นเนี่ยเพื่อนๆก็เล่นริทึมเวลาโซโล่ก็กดปุ่มโซโล่ได้เลยแค่นี้เองครับผมลองไปปรับกันดูนะครับโอเคครับก็นี่ก็เป็นวิธีการเซตปุ่มโซโล่เบื้องต้นนะครับผมก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ